สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการปรับโทนสีกับการตั้งค่าแสงสว่างหน้าจอแบบอัตโนมัติไม่ใช่ตั้งหรอกเราจะปิดมันไม่ได้หรอกเรามีความรู้สึกว่าตั้งอัตโนมัติทีไรเพี้ยนทุกทีเลยอันนี้แล้วแต่ชอบลองใช้ดูก่อนอันนี้เท่าที่ลองใช้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ออโต้ทีไรนี่เวลาแสงสว่างมันโปรเพรย์ทุกอย่างมันสว่างมากมืดมากหน้าจอกระตุกอ่ะมันไม่นิ่งเออถ้าหน้าจอบางทีสว่างมากบางทีก็มืดมากอันนี้ต้องไปปิดแบบออโต้ซะแล้วจะไปปิดยังไงล่ะเอออันนี้ก็เข้ามาในตั้งค่ากันในตอนนี้เราอยู่ในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเสี่ยวมี่อันนี้ในรุ่น Redmi 4X ก็น่าจะเหมือนกันละมั้งยี่ห้อเดียวกันนะดูเปรียบเทียบเอาก็แล้วกันนะจ๊ะอ่ะอันนี้เราไปปรับโทนสีกันก่อนจะไปปรับตรงไหนล่ะปรับโทนสีเราก็เข้าไปในตั้งค่าสิจ๊ะ เดี๋ยวนะเข้าไปในตั้งค่าก่อนไปในตั้งค่ากันหลังจากเข้าไปในตั้งค่าแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นตรงนี้นี่การแสดงผลอยู่ตรงนี้กดเข้าไปในการแสดงผลตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเรื่องการปรับโทนสีอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มีเรื่องการปรับแสงสว่าง เราไปดูปรับโทนสีกันก่อนตรงนี้เนี่ยไม่มีให้เลือกอะไรมากมายนักกับชีวิตมีแค่นี้เองรุ่นนี้เป็นรุ่นรองหรือไงรุ่นดีอาจจะรุ่นดีกว่านี้อาจจะรุ่นแพงกว่านี้อาจจะมีดีกว่านี้ก็ได้นะแต่อันนี้รุ่น 4X มีแค่นี้ก็มีคือโทนอุ่นมาตรฐานแล้วก็เย็นมันหมายความว่าไงโทนอุ่นเนี่ยก็จะออกเหลืองๆนิดๆกดให้ดูนี่ตัวหนังสือเหลืองขึ้นมานิดนึงนะมาตรฐานก็กลางๆส่วนโทนเย็นเนี่ยก็จะออกโทนมีสีฟ้าหน่อยๆแซมอยู่ขึ้นมามีแค่นั้นเองแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้ตรงเนี้ยกดแล้วไม่เห็นความต่างอะไรเท่าไหร่หาไม่เจอว่ามันต่างกันตรงไหนเหรอแต่ช่างมันเถอะข้ามไปก็ได้มันไม่ได้เป็นสาระละมั้งที่เราจะต้องใช้งานมันก็ปกติมันเปิดเป็นแบบมาตรฐานเอาไว้อ่ะเราเปิดเป็นแบบมาตรฐานเอาไว้เนาะดูสิกดแล้วมันไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเอามาตรฐานไว้ก่อนก็แล้วกันอ่ะอีกอย่างนึงก็คือเราไปดูเรื่องความสว่างกับออโต้อ่ะอันนี้ระดับความสว่างบางทีหน้าจอของเราเนี่ยเราชอบให้มันมืดหรือชอบให้สว่างเนี่ยมันสามารถปรับได้จากตรงนี้นี่รูดไปเลยนี่เห็นไหมส่วนเรื่องออโต้เนี่ยตรงนี้เลยครับนี่เรื่องออโต้ถ้าคุณเปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมามันจะเป็นแบบออโต้คุณไม่ต้องทำอะไรมันปรับเองโดยออโต้ตอนนี้หน้าจอมืดลงเพราะว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ในที่มืดมืดเราทำในที่มืดมืดมันก็มืดลงในทันทีนะแต่ถ้าเกิดเราปิดออโต้มาแล้วเรามาปรับเองก็ได้จากตรงนี้นะหรือในเมนูทางลัดเนี่ยมันก็มีให้เราเลือกใช้งานใช้การกันโดยการลูดนิ้วลงมาจากข้างบนของหน้าจอเนี่ยคุณก็จะเห็นเมนูทางลัดลูดลงมาอีกหนึ่งทีถ่ายภาพหน้าจอไว้หนึ่งแชะโอเคหลังจากนั้นเราไปดูภาพกันดีกว่ามาในเมนูทางลัดเนี่ยผู้การเราหายไปไหนล่ะโธ่เอามาเดี๋ยวเอาล่าสุดก็แล้วกันเอาล่าสุดมาเอาภูกันสิไม่มีภูกันจะรู้ได้ไงตรงนี้เนี่ยเป็นการปรับแสงสว่างของหน้าจอนะถ้าคุณเลื่อนไปทางนี้หน้าจอก็จะมืดลงเวลาเราเลื่อนมาทางนี้เอานิ้วกดแล้วก็เลื่อนมาเนี่ยให้มันสว่างเพิ่มขึ้นมันก็จะสว่างเพิ่มขึ้นแต่รู้สึกว่าการปรับออโต้ในเนี้ยมันไม่มีในเมนูทางลัดเนี่ยถ้าจะไปปิดการปรับออโต้ต้องเข้าไปในตั้งค่าอย่างที่เห็นแปลกดีนะมันไม่อยู่ข้างนอกเนาะปกติมันอยู่นะอิสเนี่ยรูดหน้าจอสว่างมากสว่างน้อยไปรูดเอาก็แล้วกันนะเอาโอเคช่างเถอะลองไปเล่นกันก็แล้วกันประมาณนี้แหละแล้วเราการปรับสีปรับแสงของหน้าจอมันมีน้อยได้แค่นี้แล้วก็เรื่องปรับความสว่างเอาออโต้ออกถ้าคุณคิดว่าแสงมันกระตุกเยอะไปถ้าคุณอยากได้ความสว่างน้อยคุณก็แค่เลื่อนรูดเมนูทางลัดลงมาแล้วก็เลื่อนแถบตรงนี้ลงไปล่างๆหน้าจอคุณก็จะสว่างน้อยลงโดยธรรมชาติของการปรับอยู่แล้วถ้าคุณคิดว่าทำแค่นี้ก็พอก็ ไม่ต้องออโต้แสงมันกระตุกแล้วบางทีมันทำให้ปวดตาเวลาดูมันจะไม่สบายใจเวลาใช้งานประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ